หนุ่มวัย22แต่งกับสาววัย41ไม่สนช่องว่างแค่เรารักกันวางแผนเดินหน้ามีลูกหนุ่มจีนวัย22แต่งงานกับสาวใหญ่วัย41ไม่สนช่องว่างระหว่างวัยความรักโดนกีดกันแค่เรารักกันก็พอแถมวางแผนเรื่องมีลูกที่ผ่านมาเรามักจะพบว่าความรักต่างวัยมักเป็นจุดสนใจของสังคมเสมอคู่รักจากจีนคู่นี้ก็เช่นกันโดยฝ่ายชายมีอายุ22ปีส่วนฝ่ายหญิงมีอายุ41ปีซึ่งเรื่องราวของพวกเขาทำชาวเน็ตพูดคุยกันอย่างดูเดือดโดยเฉินกวงพบรักกับหนานเจียที่โรงยิมขณะนั้นเขาทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ให้กับเธอความใกล้ชิดค่อยๆก่อเป็นความรักจนกระทั่งทั้งคู่ตกลงแปลงใจที่จะแต่งงานกันแน่นอนว่าความรักครั้งนี้ถูกขัดขวางพ่อแม่ของเฉินกวงไม่ยอมรับในความสัมพันธ์แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็สัญญากับเธออย่างหนักแน่นว่าถึงแม่พ่อแม่จะขัดขวางแต่เขาจะแต่งงานกับเธอให้ได้เท่านั้นไม่พอเขายังตอบโต้กับชาวเน็ตที่วิจารณ์เรื่องอายุและหน้าตาของแฟนสาวอีกด้วยฉันรักเธอมันไม่มีอะไรต้องอายโลกนี้มันกว้างใหญ่ขอแค่เรารักกันก็พอและก็หลังแต่งงานพวกเราวางแผนที่จะมีลูกชายให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามชาวเน็ตพบว่าหนานเจียไม่ได้ดูแก่ขนาดนั้นบางวิดีโอเป็นการใช้ฟิลเตอร์ตัวจริงหน้าเด็กกว่าเดิมมากและดูเหมือนว่าเธอจะมีฐานะร่ำรวยอีกด้วยและมักแบ่งปันไลฟ์สไตล์สุดหรูหราให้ชาวเน็ตชมอยู่เสมอขอบคุณที่มาเกิร์ลสไตล์เซอร์ไพรส์จินนี่ลูกสาวใหญ่ฝันดีเตรียมวิวาคุณพ่อเผยสุดซึ้งแห่ยินดีสนั่นไอจีป้ากับแม่รักหนูมากๆนะเซอร์ไพรส์จินนี่ลูกสาวใหญ่ฝันดีเตรียมวิวาคุณพ่อเผยสุดซึ้งวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็ว่าหวานแล้วจินนี่จุฑาภักดิ์ลูกสาวใหญ่ฝันดีเผยโมเมนต์ทั้งภาพและคลิปสุดสวีทกับแฟนหนุ่มพร้อมแคปชั่นว่า just the two of usเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Happy Valentine's Day ก่อนล่าสุดวันที่19กุมภาพันธ์66สาวจินนี่ได้โพสต์โมเมนต์สุดเซอร์ไพรส์ถูกทีมแฟนหนุ่มขอแต่งงานโดยเผยนิ้วนางข้างซ้ายมีแหวนแทนใจและโมเมนต์หวานสุดเขินถูกขอแต่งงานโดยเจ้าตัวได้ตอบตกลงพร้อมเขียนแคปชั่นว่า I said yesด้านคุณพ่อฝันดีก็เข้ามาคอมเมนต์ยินดีกับลูกสาวพร้อมอวยพรด้วยว่าขอให้ความสุขสวยงามเกิดขึ้นกับหนูและพิมนะป้ากับแม่รักหนูมากๆนะรวมทั้งเพื่อนๆของสาวจินนี่รวมทั้งคนบันเทิงอาทิใบเตยสุวพิชก็กรี๊ดยินดีด้วยเลยว่าแอร์เยยยะสาวน้อยยินดีด้วยนะและคอมเมนต์รัวๆที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมากไม่ต้องเดาไปกันใหญ่นับแจงชัดหลังถูกโยงแฟนเสียรับเหมามือขวาเว็บพนันดังแจงปมเสียทำรับเหมาบางหน้าคนปราจีนไม่ต้องเดาไปกันใหญ่นับหลานแท้แจงชัดหลังถูกโยงแฟนเสียรับเหมามือขวาเว็บพนันดังจากกรณีเพจหน่วยป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ออกมาโพสต์ถึงไฮโซจอหมื่นล้านคู่รักของดารามีฉากหน้าทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ฉากหลังเป็นหัวสายเว็บพนันอูฟ่าพร้อมทั้งบอกด้วยว่าเร็วๆนี้ทางกปปคจะเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดโดยเร็วๆนี้จะเปิดเผยมือซ้ายและมือขวาขององค์กรพนันออนไลน์ข้างขึ้นลำดับที่2มือซ้ายเท่ากับชื่อย่อลอคอเป็นอดีตคนขับเครน8ตันที่ภาคใต้เพิ่งกลับมาจากฟินแลนด์ไปกับนสมชชื่อย่อพสมือขวาเท่ากับชื่อย่อฟอฟอเป็นเสียทำรับเหมาบางหน้าคนปราจีนมีเมียมาแล้ว3คนคนแรกชื่อมอคน2ตอตอ
คนล่าสุดคนที่3ชื่อนอที่เป็นหลานของดาราสกอยชื่อย่อพอที่สามีเพิ่งเข้าคุกไปสามีของดาราพอชื่อย่อว่าบอนามสกุลในวงการรอสปลเพิ่มเติมเนื่องจากทางกปปคได้หลักฐานเป็นคลิปเพิ่มเติมจากกตสม.เป็นคลิปของมือขวาฟอฟอกับเมียคนที่สองที่หย่ากันไปแล้วชื่อย่อตอตอแต่เนื่องจากเป็นคลิปที่มีความรุนแรงอย่างมากอาจส่งผลกระทบกับสังคมจึงได้ทำการลบคลิปไปแล้วจึงขออภัยที่ไม่สามารถเปิดเผยคลิปหลักฐานนี้ได้ปล.2มีคนกดหนึ่งมากกว่า50คนจะค่อยๆเปิดเผยหน้าแต่ละคนเครดิตรอตอตอมฤทธิ์ดาราโดยกรณีที่พูดถึงมือขวาของไฮโซจอว่าเคยมีแฟน3คนโดยคนที่3ชื่อนอที่เป็นหลานของดาราสกอยชื่อย่อพอที่สามีเพิ่งเข้าคุกไปสามีของดาราพอชื่อย่อว่าบอนามสกุลในวงการรอซอจนทำให้หลายคนคาดเดาและพาดพิงไปถึงหลานของอดีตนางเอกดังแถมยังมีการไประบุไปว่าอาจเป็นนาบฉัตรนันหลานแพทณปภานั้นไม่ต้องให้เดานานเพราะนาบฉัตรนันได้ใช้เฟซบุ๊กนาฟี่นาฟีชัตนันเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของเฟซบุ๊กหน่วยป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองโดยเข้ามาชี้แจงชัดๆด้วยว่าขอยืนยันตรงนี้ว่าไม่เคยมีความเกี่ยวข้องใดเกี่ยวข้องใดกับเสียทำรับเหมาบังหน้าคนปราจีนค่ะขอร้องคอมเมนต์อย่าโยงมาถึงคนในครอบครัวนะคะ เต้ยพงศกรแต้มบุญสูงจินยองก็อด7จับฉลากลัคกี้แฟนเผยเคล็ดลับดวงดีแต้มบุญสูงมากสำหรับพระเอกเลือดอากาเซ่เต้ยพงศกรเมตตาริกานนท์หลังเจ้าตัวมาร่วมชมงานแฟนคอน2023พาร์คจินยัง FANCONCERTREENDEZVOUS in BangkokSecret Meeting Between You ของไอดอลนักแสดงหนุ่มเกาหลีจินยองก็อด7หรือพักจินยองที่ยูเนียนมอลล์ซึ่งจัดขึ้นเป็นรอบที่2เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาทั้งนี้หนุ่มเต้ยกลายเป็นหนึ่งในผู้โชคดี3คนที่จินยองจับรายชื่อจากกล่องที่เปิดให้ผู้ที่มีวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ได้เขียนข้อความลงบนแผ่นโพสต์อิทพร้อมระบุเลขที่นั่งและโซนของตนเองเพื่อขึ้นมารับของขวัญสุดพิเศษเป็นข้อความที่ไอดอลหนุ่มเขียนด้วยลายมือของตัวเองบนเวทีงานนี้ทำเอาอากาเซ่ในฮอนเซอร์ไพรส์ไปตามกันเมื่อจินยองจับสลากขึ้นมาปรากฏว่าคนแรกไปตรงกับเลขที่นั่งของแฟนบอยคนหนึ่งซึ่งในตอนนั้นส่วนใหญ่ยังไม่มีใครทราบว่าเป็นใครกระทั่งเมื่อผู้โชคดีทั้ง3คนเดินขึ้นเวทีดีเจนุ้ยที่รับหน้าที่พิธีกรกรีดเสียงหลงเมื่อรู้ว่าแฟนบอยคนดังกล่าวเป็นใครหลังดึงหน้ากากลงให้เห็นในช่วงเวลาสั้นๆท่ามกลางเสียงกรีดของอากาเซ่ในฮอนที่ดังสนั่นเพราะเป็นที่รู้กันว่าหนุ่มเต้ยนั้นเป็นอากาเซ่ตัวจริงที่ซื้อบัตรทั้งงานแฟนมีตแฟนไซน์และคอนเสิร์ตของสมาชิกก็อด7แทบทุกคนที่เดินทางมาเปิดการแสดงในประเทศไทยจนกลายเป็นขวัญใจของอากาเซ่ไทยเลยทีเดียวโดยเต้ยได้กล่าวบนเวทีว่าก่อนมาผมท่องนะโม3จบแล้วก็บูชาพระพิฆเนศด้วยไม่คิดว่าจะได้จริงๆในขณะที่จินยองกล่าวชมดาราหนุ่มว่าหล่อมากเลยครับผมเห็นหน้าตอนที่เอาแมสลงแป๊บหนึ่งซึ่งข้อความที่หนุ่มเต้ยอยากให้จินยองเขียนให้คือ Happy Birthday TPK ผมกวยก็อด7คอนตีแพดผมคือก็อด7คนที่8หลังจากที่เขียนเสร็จจินยองได้มอบแผ่นข้อความดังกล่าวให้หนุ่มเต้ยพร้อมกับสวมกอดซึ่งดาราหนุ่มบอกว่าจะนำแผ่นข้อความที่ได้รับในวันนี้ไปติดที่หัวเตียงห้องนอนเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและน่าประทับใจแถมน่าอิจฉาในแต้มบุญของหนุ่มเต้ยจริงๆ
Thank you.